ั้นนะคะเราก็ทำรูตรงกลางนะคะแล้วก็เอาภูเราอ่ะยัดเข้าไปข้างในตั้งให้ตรงนะคะแล้วก็กดตรงกกเขาให้แน่นนะคะแบบนี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีชำภูด่างง่ายๆนะคะภูด่างที่เราจะชำวันนี้ก็คือภูด่างลายหินอ่อนนะคะอันนี้เนี่ยเราจะแยกนะคะเพราะว่าอันนี้ราคาดีค่ะแล้วก็ทางสวนเราก็จะพยายามทำไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูวิธีการชำกันเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไปดูกันค่ะขั้นแรกนะคะเราก็เตรียมน้ำนะคะใส่ไว้แบบนี้นะคะใส่ M100 ไปนิดหน่อยนะคะครึ่งฝานะคะหรือว่าจะใส่น้ำยาเร่งรากก็ได้ค่ะแล้วแต่ใครจะสะดวกนะคะแต่สำหรับเราใส่ M100 นะคะไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกนะคะกิ่งภูด่างที่เราต้องการง่ายมากๆเลยนะคะนี่เราก็เลือกเลยกิ่งที่เราต้องการที่เขาพอจะมีรากนะคะเราก็ตัดเลยกิ่งเรายังไม่เยอะนะคะเราก็ตัดประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะพอตัดแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดนี่เลยค่ะตามข้อเนี้ยค่ะเห็นไหมคะปึ๊บเนี่ยค่ะนี่ก็ตัดออกอันนี้ไม่มีรากนะคะเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาก้านทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเอามาใส่ในนี้นะคะจับรวมกันเลยแช่น้ำยาเร่งรากหรือว่า M100 นะคะสัก 2-3 ชั่วโมงจากนั้นเราก็มาเตรียมกระถางเล็กๆนะคะเพื่อที่จะใส่มะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ำ3คืนแล้วทุกๆวันจะเปลี่ยนน้ำนะคะพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเตรียมการชำกันเลยค่ะภายใน1อาทิตย์เราก็ขายได้แล้วค่ะรากตึมค่ะนั้นนะคะเราก็ทำรูตรงกลางนะคะแล้วก็เอาภูเราอ่ะยัดเข้าไปข้างในตั้งให้ตรงนะคะแล้วก็กดตรงกกเขาให้แน่นนะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเราจะเน้นขายง่ายนะคะขายเร็วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไว้รดน้ำทุกวันเลยค่ะช่วงนี้นะคะภูงาช้างนะคะแล้วก็ราชินีหินอ่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟาร์มคุณแม่เป่งหรือแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ